และตอนนี้นะคะคือแผนผังแสดงโครงสร้างการบริหารงานของเรียนอสัมชัญพาณิชยการและบุคคลท่านนี้ค่ะที่เราจะไปพูดคุยและทำความรู้จักกับท่านว่าท่านมีแนวทางในการบริหารคนอย่างไรท่านคือพรดาสุรเศรษฐ์สุขชัยค่ะครับตอนนี้เราก็อยู่กับบราเดอร์สุรสิทธิ์นะครับที่เป็นผู้บริหารของเรียนอสัมชัญพาณิชยการสวัสดีครับจากที่เมื่อกี้ได้ดูข้อมูลเรื่องของบุคลากรนะครับก็จะมีบุคลากรที่มีอายุงานอยู่ในที่นี่ค่อนข้างที่จะมากนะครับบางท่านได้ทราบว่าเกษียณไปแล้วก็ยังทำงานต่อที่นี่ก็เลยทางคณะเราก็เลยสนใจว่ามีอะไรที่เป็นเหตุเป็นแรงจูงใจให้บุคลากรณองค์กรที่นี่ครับผมก็ดีใจด้วยที่ได้ไปดูข้อมูลนะจริงเรื่องการจูงใจมีเยอะแยะไปหมดนะทางถ้าเราจะดูข้อมูลจากที่เห็นภายนอกชัดเจนมากขึ้นนะก็เริ่มจากเงินเดือนที่มีไม่แพ้กับบริษัทข้างนอกพร้อมกับสวัสดิการต่างๆที่มีอยู่มากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความก้าวหน้าของครูในเรื่องอะไรนะเช่นเรื่องของการได้เรียนเพิ่มเติมจากไม่มีใบประกอบวิชาชีพก็ต้องมีใบประกอบวิชาชีพโรงเรียนให้ฟรีเรียนให้อย่างน้อยก็ถ้าไม่ให้ฟรีทั้งหมดก็ให้ครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยช่วยหรือมีการให้ไปเรียนต่อเรียนฟรีปริญญาโทให้ไปดูงานต่างประเทศให้ไปประชุมต่างประเทศให้ไปมีโอกาสไปสัมผัสบรรยากาศของต่างประเทศเพื่อเปิดวิสัยทัศน์ให้กับตัวเองมีเยอะแยะทีเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่จูงใจให้กับคุณครูที่อยู่กับเรานานแต่สิ่งที่สำคัญมากเป็นสเต็ปต่อไปยังมีเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมของเราอย่างมีความสุขนะไม่ว่าผู้บริหารกับผู้บริหารด้วยกันผู้ร่วมบริหารด้วยกันหรือผู้บริหารกับคุณครูครูกับครูครูกับเด็กใช่ไหมสิ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนเนาะแลกเปลี่ยนเรื่องของความคุณงามความดีให้กันและกันได้แล้วก็มันจะเป็นแรงจูงใจที่จะทำให้ครูหรือผู้ร่วมบริหารเนี่ยอยู่กับเรานานเพราะว่าถ้าหากว่าเราเข้าใจดีถึงชีวิตนะทุกคนต้องการมีความสุขอยู่ที่ไหนมีความสุขเราก็อยากอยู่เหมือนคำบังเพลยของไทยเนาะว่าครับที่อยู่ได้ครับใจอยู่ได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นพื้นที่ข้อสำคัญนะพูดจริงก็สำคัญครับโรงเรียนก็พยายามสร้างมาตรฐานให้เป็นมาตรฐานที่สากลยอมรับได้นะเช่นเรื่องของความปลอดภัยของอาคารใช่ไหมคนที่เข้ามาทำงานไม่ต้องมาเพราะว่าพะวงว่าตึกมันถล่มไม่ถล่มเลยนะเพราะว่ามีความปลอดภัยอยู่มีองค์กรที่เป็นสถาบันสถาปนิกเข้ามาตรวจสอบมีใบยืนยันเซอร์ติฟายว่าแข็งแรงอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเรื่องของ อาหารการกินต่างๆในโภชนาการเราก็มีมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขที่มาตรวจสอบเรื่องของความสะอาดเรื่องของสารปนเปื้อนเรื่องของการดูแลการล้างถ้วยล้างชามการปฏิบัติของผู้จำหน่ายและอื่นๆเยอะแยะเลยมีมาตรฐานของสาธารณสุขสาธารณมาตรฐานของวิทยาศาสตร์เราก็พยายามวิจัยทำในเรื่องของมลพิษในโรงเรียนมีไหมมลพิษในโรงเรียนเป็นที่ยอมรับได้นะเป็นที่ยอมรับได้หายใจสะดวกมีโอโซนพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นแรงจูงใจให้คนอยู่มาที่นี่ถ้ามันปลอดภัยที่นี่ถ้ามันน่าอยู่ก่อนและอื่นๆที่เราสร้างมาตรฐานขึ้นนอกเหนือจากว่าให้เงินเดือนให้สวัสดิการให้ความก้าวหน้าต่างๆแล้วเนี่ยมันยังมีปัจจัยอีกมากมายที่จะเป็นแรงจูงใจให้ครูของเราเนี่ยได้ทำงานกับเราแต่สิ่งที่สำคัญมากกว่านั้นนั่นคือทำไงเราจะให้ครูเนี่ยได้มีผลงานโดยเฉพาะยิ่งผลผลิตที่เป็นเด็กเนาะผู้เรียนต้องมีคุณภาพผู้เรียนต้องมีการเรียนรู้ผู้เรียนต้องมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ควรจะได้
แล้วมันเป็นผลสะท้อนมาให้กับคุณครูว่าเออนั่นเป็นผลสำเร็จที่เขาได้ลงทุนลงแรงไปใช่ไหมแล้วเขาก็จะกลับไปทำเรื่องของแผนการสอนทำเรื่องของเทคนิคการสอนที่เป็นเทคนิคใหม่ๆนะมาเพื่อให้ลูกศิษย์ได้รู้ได้เข้าใจได้ก้าวหน้านะมาการสะท้อนกลับไปกลับมาซึ่งพวกนี้เป็นแรงจูงใจที่ทำให้ครูอยู่นานขึ้นนะก็อาจจะเปรียบเทียบได้กับครอบครัวไหมพ่อแม่อยู่เพื่อลูกทำไงเราจะให้คุณครูของเราเนี่ยมีวิญญาณความเป็นครูอยู่เพื่อลูกศิษย์ทำไงเราจะต้องทุ่มเทในเรื่องของเวลาเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของบางครั้งลงทุนด้วยเนาะลงทุนมีของมาหลอกล่อเพื่อเป็นรางวัลให้กับลูกศิษย์ได้เรียนอะไรเงี้ยนะแล้วก็ร่วมมือกันสร้างที่นี่เป็นองค์กรการเรียนรู้คือใช่นะครับแสดงว่าท่านมองเห็นบุคลากรในองค์กรคือคนในครอบครัวทั้งหมดเลยใช่ไหมแน่นอนเป็นครอบครัวใหญ่ที่นี่เราจะพูดอยู่บ่อยๆว่าครอบครัว ACC ของเราที่นี่เกิดอุปสรรคหรือเกิดปัญหาในการดำเนินการไม่ทราบว่าท่านมีวิธีเข้าไปช่วยเหลือหรือดูแลหรือจัดการกับปัญหานี้อย่างไรครับอันนี้ก็เป็นเรื่องรายละเอียดนะเป็นเรื่องรายละเอียดซึ่งความจริงแล้วไม่น่าที่จะไปตื่นเต้นตกใจอะไรปัญหามีไว้ให้เราแก้ใช่ไหมแต่ว่าเราจะแก้ด้วยกระบวนการอะไรที่แยบยลที่ทำให้เกิดประโยชน์กับทุกคนมีปัญหามาคือเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราแต่ละคนยังไม่ใช่รู้ทุกอย่างทุกเรื่องเพราะนั้นบางครั้งเขาผิดพลาดบางอะไรบางการให้อภัยกันการเรียนรู้แล้วก็เข้าใจคนที่ทำผิดแล้วก็ให้โอกาสมันก็เป็นเรื่องที่คงต้องช่วยกันเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้เดินต่อไปได้ทราบว่าถ้าสมมติพนักงานองค์คนในองค์กรมีปัญหาถ้าไม่ได้มองเฉพาะในองค์กรแต่ถ้ามองกลับไปถึงสภาพแวดล้อมของบุคลากรด้วยถามเรื่องนี้ดีเลยนะเพราะว่าเป็นเรื่องที่ผู้บริหารหลายคนเนี่ยลืมผู้บริหารหลายคนเนี่ยไม่ได้คำนึงถึงแต่ความจริงจำเป็นมากเพราะว่าคนที่อยู่กับเราจะมีความสุขได้เนาะคนที่อยู่ที่บ้านก็ต้องให้ขวัญให้กำลังใจด้วยใช่ไหมมาต้องให้การผลักดันด้วยอยู่ที่เรียนมีความสุขต่อไปที่บ้านแล้วมีความทุกข์เนาะเดี๋ยวปัญหาที่รุมเราแน่นอนสภาพของคนทั่วไปก็จะแบกปัญหานั้นกลับมาหาที่เรียนอีกใช่ไหมก็จะไปตกกับลูกศิษย์แล้วมันก็เกิดความกระโลกขึ้นเพราะนั้นในหน้าที่ผู้บริหารเนี่ยเราคงต้องคำนึงถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหมือนกับเขาบอกว่าอยู่พวกที่อยู่เบื้องหลังการถ่ายทำเนี่ยสำคัญแต่บางทีเราก็ถูกลืมพวกที่ถูกลืมเพราะนั้นคู่ครองของคุณครูของเราจะเป็นสามีและภรรยาทางเรียนก็ต้องขอบคุณเขาเราก็มีวันสายสัมพันธ์ของครอบครัวนะโอเคในห้องนี้เราใช้ช่วงการฉลองปีใหม่เชิญครอบครัวมาแล้วก็ขอบคุณมีการสนุกสนานจับรางวัลอะไรต่างๆถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เข้าใจเจตนานี้ผมว่าก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะของพวกนี้แล้วก็สิ่งพวกนี้มันเป็นสิ่งที่ทำให้ครูของเราเนาะหรือบุคลากรของเราเนี่ยมีใจให้ทำงานจริงๆอยู่ที่นี่ก็มีความสุขกับแม่บ้านก็มีความสุขใช่ไหมเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมากแล้วสุดท้ายนี่อยากให้ท่านฝากเรื่องข้อคิดหรือแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับพวกนักศึกษาครับว่าเป็นแนวทางในการที่จะไปใช้งานในอนาคตครับตัวเองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเรื่องการบริหารจัดการเนี่ยมันมีเยอะแยะไปหมดเลยแต่เบอร์หนึ่งเลยก็คือคนเพราะนั้นถ้าหากว่าเราจับคนได้จับใจเขาได้ใช่ไหมผูกใจเขาได้ทุกอย่างสำเร็จหมดเพราะนั้นทำไงเราจะให้กำลังใจกันและกันให้กำลังใจคนที่อยู่ทำงานให้กับเราเป็นแขนเป็นขาให้กับเราอยู่กับเด็กใช่ไหมแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความสำนึกตัวนั้นอยู่นะความสำนึกตัวนั้นอยู่ว่าบุคคลสำคัญอะไรจะเกิดขึ้นก็แล้วแต่ยึดคนไว้ก่อนเหมือนกับว่าทางบริหารจัดการของเรานี่ถ้าเราตีเส้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผ้าขีดเส้นกลางมานะข้างล่างเป็นค
คนบุคคลข้างบนเป็นงานปกติแล้วเราก็พยายามที่จะทำไงให้คนกับงานเนี่ยมันสมดุลไงใช่ไหมงานไม่เสียคนก็ไม่เสียได้วินวินเนาะสำหรับบริหารวินวินแต่ถ้าถึงเวลาที่มีสมมติว่ามีความที่จะต้องตัดสินใจให้จะเอาคนหรือเอางานผมขอเสนอเอาคนก่อนเพราะคนมีชีวิตจิตใจงานมาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าคนเนี่ยเราจับใจเขาได้แล้วเราไปแปลนงานเราไปเขียนอะไรออกมาเป็นโปรเจกต์อะไรมาแล้วก็ไปทำงานมันเกิดขึ้นได้แต่ถ้าเราเสียคนไปงานก็ไม่เกิดนะเพราะฉะนั้นอยากฝากว่าพยายามดูแลคนของเราให้ดีคนที่มีใจที่จะช่วยทำให้เยาวชนของชาติเนี่ยดีขึ้นจะมีเยอะนะมีเยอะแต่แน่นอนความเป็นคนก็ต้องการความกำลังใจซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องลงไปและทำด้วยตัวเองไม่ฝากคนอื่นไม่ได้ต้องลงไปทำด้วยตัวเองทำให้เป็นตัวอย่างกับเพื่อนผู้ร่วมบริหารกับคุณครูเพื่อครูจะได้ไปทำกับเพื่อนครูด้วยกันและทำกันเองแล้วก็ทุกคนช่วยกันทำให้องค์กรที่เขาอยู่สถาบันที่เราอยู่เนี่ยเป็นองค์กรในการเรียนรู้ให้ได้และทุกคนก็จะมีความสุขทุกคนก็จะชนะไงวินวินมันวินวินทุกคนผู้บริหารก็ประสบความสำเร็จใช่ไหมครูก็ประสบความสำเร็จนักเรียนก็ประสบความสำเร็จคนที่อยู่ที่บ้านอยู่เบื้องหลังก็ประสบความสำเร็จนะเพราะว่าผู้ครองไปทำงานในสถาบันที่มีความมั่นคงใช่ไหมมีความสุขกลับไปบ้านเอาความสุขจากที่ทำงานกลับไปหาให้ที่บ้านที่บ้านก็มีความสุขใช่ไหมในขณะเดียวกันที่บ้านส่งความสุขนี้กลับคืนมาก็กลับมาที่สถาบันก็มีความสุขเพราะนั้นเราก็ต้องร่วมกันสร้างแม้แต่เล็กน้อยก็ต้องร่วมกันสร้างสถานที่ที่เราอยู่ให้บุคคลทั้งหลายที่อยู่มีความสุขก็วันนี้เราก็ได้ข้อมูลในเรื่องของการบริหารคนนะครับถึงแม้ว่าจะมีเวลาเพียงเล็กน้อยแต่คาดว่าความรู้ที่เราได้เนี่ยน่าจะเอาไปนำพัฒนาองค์กรในอนาคตของนักศึกษาที่จะได้เป็นผู้บริหารในสถานศึกษาในลำดับต่อไปสำหรับตอนวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณบราเดอร์สุรสิทธิ์นะครับสุขชัยผู้บริหารโรงเรียนอัปสัมชัญพาณิชยการเป็นอย่างมากเลยนะครับที่ให้ความกรุณาและความรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพวกผมครับขอบคุณครับยินดีขอบคุณครับสวัสดีครับนี่นะคะดิฉันก็ได้อยู่กับมิสละม่อมขวัญจังหวัดนะคะซึ่งท่านนี้นะทำงานอยู่ในองค์กรนี้มา37ปีเราจะมาฟังกันว่าท่านมีแรงจูงใจอะไรที่ทำงานในองค์กรนี้ได้นานขนาดนี้ค่ะเชิญค่ะมิสสิ่งที่ดิฉันประทับใจมากที่สุดนะคะตั้งแต่อยู่ที่นี่รู้สึกว่าภาคภูมิใจในผู้บริหารนะคะท่านผู้อำนวยการคือนักบวชทั้งหมดเลยนะคะเขาใช้ว่าพันนักบวชทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นมาในท่านเป็นผู้มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะแล้วก็อบอ้อมอารีกับทุกคนเปิดโอกาสให้ทุกคนได้ทำงานในสิ่งที่ว่ารู้จักคิดเองทำเองไม่ได้มานั่งเป็นสั่งระบบสมัยก่อนในการบริหารจัดการนี้ค่อนข้างจะเป็นระบบครอบครัวไม่ต้องใช้บริหารแบบว่าณขณะนี้เป็นการระบบต่างๆนะคะเป็นการบริหารแบบองค์การทั่วๆไปให้เข้ากับสมัยนิยมนะคะแต่ว่าดิฉันคิดว่าที่ฉันอยู่ได้นานเพราะว่าหนึ่งเรารักในความเป็นคณะนักบวชของท่านนะคะตรงนี้นะคะที่ทำให้ประทับใจนะคะที่จะหาที่อื่นไม่ได้แล้วดิฉันผ่านงานมามากมายนะคะดิฉันก็ชอบตรงนี้นะคะมันมีความแตกต่างคือการให้แล้วเราเองก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ว่าบาร์เดอร์องค์ไหนจะเข้ามาเราก็จะให้ความเคารพลบนอบและความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อท่านตลอดมาแล้วรักในความเป็นคณะมูลนิธิแสงสะเบียนของเรานะคะแสดงว่าบาร์เดอร์ทุกองค์ที่มาเนี่ยบริหารแบบเป็นกันเองค่ะแล้วก็ณขณะนี้ก็เป็นระบบที่คือชัดเจนมากขึ้นนะคะสมัยโบราณนี้ค่อนข้างว่าหมายความว่าเหมือนกับว่าเราทำงานด้วยความทุกอย่างเปิดโอกาสจริงๆนะคะเพราะเมื่อก่อนไม่มีใครมาสอนงานเราต้องศึกษาด้วยตนเองแต่ตอนนี้มีน้ำใจมากท่านเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีการศึกษาที่ดีและเป็นคนที่มีน้ำใจเอื้อเฟื้อต่อพนักงานที่ในองค์กรของท่านนะคะแสดงว่าท่านก็เปิดโอกาสให้บุคลากรเนี่ยได้มีการพัฒนาตนเองใช่ค่ะมีการไปดูงานต่างประเทศมีอะไรมั้ยคะอย่างนี้มีค่ะมีค่ะระยะหลังนะคะระยะต้นๆนั้นอาจจะเป็นว่าเราก็ยังคือเป็นครอบครัวมากกว่านะคะ
แต่ก็ความเสมอภาคความรักน่ะคือเมื่อก่อนท่านมีเมตตาธรรมมากนะคะแต่ณขณะนี้ก็ยังมีเมตตา